สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวกีตาร์มอริสนะครับวันนี้นะครับรุ่นที่เราจะมารีวิวก็คือ Morris SE 93นะครับโดยสเปคคร่าวๆนะครับตัวนี้ไม้หน้านะครับเป็น Solid Sitka Spruce ส่วนไม้ข้างแล้วก็ไม้หลังนะครับเป็น Mahogany เป็นทรง Grand Auditorium นะครับก็เหมาะกับการล้วงแล้วก็เล่น Finger Style นะครับสีสวยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์เรียบง่ายนะฮะแบบมินิมอลแต่เสียงจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูครับมากครับทุกคนสำหรับเจ้า Morris SE 93นะครับบอกเลยว่าทุกเม็ดนะครับผมชัดเจนนะครับเบสแข็งแรงนะฮะเม็ดเสียงนะครับผมเต็มๆครับผมกังวานแข็งแรงนะครับย่าน middle กับ bass นี่ทำให้เรารู้สึกแบบเสียงอุ่นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นสไตล์ที่เป็น finger style แล้วมีการ walk bass หรือว่ามีการเติมสเกลเข้าไปนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าบาลานซ์ของไดนามิกนะครับค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับแล้วก็เสียงนี้คือกระหึ่มครับผมเป็นเม็ดแน่นๆเลยนะครับสายแน่นหรือว่าสายฟิงเกอร์สายวอล์กิ่งเบสนะครับไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าส่วนตัวผมนั้นประทับใจในความกังวานของกีตาร์ตัวนี้แล้วก็ความแน่นของมันมากๆเลยครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ดูรีวิวเสร็จแล้วนะครับอยากจะเข้ามาลองกีตาร์ก็เชิญได้เลยนะครับที่ Music Plant นะครับมีถึง4สาขาครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบการรีวิวแล้วก็ชอบกีตาร์ Morris หรือว่าชอบโปรดักต์ต่างๆของ Music Plant อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ทาง Channel เอาไว้ด้วยนะครับ Channel Music Plant เราจะมีอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลกีตาร์และเครื่องดนตรีต่างๆนะครับแล้วก็เราจะเจอกันอีกนะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับการรีวิวกีตาร์ Morris กับผมอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ